ใครในที่นี้วางแผนที่จะกรีดยางในช่วงผ่าแล้งบ้างก็คือในช่วงที่ใบยางร่วงจนหมดแล้วแล้วก็กำลังจะกรีดใบใหม่ปกติโดยทั่วไปจะหยุดกรีดกันแต่คุณหรือเปล่าที่ยังไม่อยากหยุดอยากจะไปต่อโดยสารพัดเหตุผลที่มาอ้างอย่างเช่นอยากจะมีรายได้ทุกวันเราต้องรู้นะคะว่าต้นยางเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเขาก็มีข้อจํากัดในการที่เขาจะให้ผลผลิตและหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรใช้ปุ๋ยฉีดหน้ายางก็ได้ฉีดรอบๆต้นยางหรือบางคนก็บอกว่าใช้ทาเอาก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปอะไรก็แล้วแต่สรุปก็คือเป็นสารอาหารที่จะมาเสริมให้ต้นยางให้ผลผลิตอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวตามครูพิสมัยมานะคะครูพิสมัยสุยาเอ็กซ์เพิร์ทหรือก็คือดร.พิสมัยจันทุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านยาพารามีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐมา35ปีครูพิสมัยได้มีโอกาสได้นำเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาตินานาชาติระดับโลกและก็ได้นำเอาความรู้ระดับโลกกลับมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางมากมายค่ะครูพิสมัยมีโอกาสไปคุ้มเคยการทำงานกับพี่น้องชาวสวนยางตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกครูพิสมัยก็ไปมาหมดแล้วและก็ได้นำเอาความรู้ประสบการณ์จากเวทีระดับโลกตัวนี้ล่ะค่ะมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางมากมายค่ะช่วยแก้ปัญหาให้แย่ๆไปหมดนะคะเพราะครูพิสมัยตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางได้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะเรารักสิ่งไหนเราก็ต้องสร้างรายได้จากสิ่งนั้นเพื่อนๆว่าจริงไหมคะโดยที่ครูพิสมัยจะนำเอาแนวทางการทำสวนยางแนวใหม่มาช่วยเพื่อนๆให้จับเงินล้านได้การทำสัญญาแนวใหม่ก็คือการนำเอาวิทยาการใหม่ๆความรู้ใหม่ๆงานวิจัยใหม่ๆที่เขาค้นคว้าทดลองมาต่อยอดกับงานเดิมที่เราทำดีอยู่แล้วให้ก้าวกระโดดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวสัญญาค่ะหลักการทำสัญญาแนวใหม่มี3ข้อค่ะแรกก็คือเพิ่มรายได้อันที่2ลดค่าใช้จ่ายและที่3ลดการใช้แรงงานในสัญญาเห็นไหมคะสุดยอดไปค่ะไลฟ์นี้พรีเมียมมากเลยนะคะถ้าใครเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยนะคะและเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆไปให้กับเพื่อนๆ เราในโลกออนไลน์เพื่อนๆรู้ไหมคะยังมีอีกหลายๆคนที่เขามีปัญหาสัญญาเขามีปัญหาแต่เขาไม่รู้ว่าจะไปตามหาความรู้หรือว่าแนวทางการแก้ไขอย่างไรเชื่อนะคะว่าถ้าเขาได้รับความรู้ตรงนี้ไปอาจจะมีใครบางคนนำไปแก้ไขสัญญาของเขาและเขาทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะเป็นการทำกุศลอันยิ่งใหญ่การทำบุญกุศลอะไรก็ไม่เท่ากับการให้ความรู้กับผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นช่วยแชร์ความรู้ไปเลยค่ะคนละหนึ่งหรือสองแชร์ค่ะแชร์ไปเลยค่ะยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะและขอเสียงชาวสวนยางหน่อยค่ะช่วยกดหนึ่งไม้ครูพิสมัยรัวๆๆๆได้นะคะค่ะสำหรับช่วงนี้ถ้าฝั่งทางส่วนบนของประเทศไทยเช่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะคะตรงนี้ก็เริ่มที่ใบร่วงใกล้จะหมดแล้วค่ะบางส่วนก็หมดไปแล้วแล้วก็ใบเริ่มแตกใบอ่อนออกมาใหม่อันนี้ก็จะเห็นได้ชัดส่วนทางภาคใต้ก็เริ่มทยอยนะคะจากจังหวัดประจวบลงไปนะคะอันนี้ก็ประจวบก็เริ่มแล้วไปถึงสุราษฎร์นครศรีธรรมราชทราบข่าวว่าฝนยังตกอยู่นะคะยังมีฝนตกลงมานะคะโชคดีมากเลยนะคะที่มีฝนตกแล้วก็สามารถที่จะปลูกต้นยางได้รวมทั้งคนที่อยู่ทางแถบใต้ลงไปนะคะแถวสงขลาแถวตามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้ก็ยังสามารถเกิดได้แต่ว่าครูพิสมัยก็ได้ทราบข่าวว่าหลายสวนมีปัญหาที่เกิดจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ที่แพร่กระจายมาจากแถวอินโดนีเซียก็
ก็คือโรคไปร่วงที่เกิดจากคอเลสเตอรอลติดกั้นนะคะตัวนี้ร่วงแล้วร่วงอีกก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะกระจายได้และหลายคนก็ได้เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นเพื่อที่จะตัดวงจรชีวิตของเชื้อตัวนี้ให้ได้ก่อนอันนี้ก็อย่าลืมนะคะพอหลังจากที่พักดินพักพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะกลับมาปลูกยางพาราได้เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะต้นยางส่งกรีดยางผ่าแร้งปุ๋ยน้ำก็ช่วยไม่ได้ค่ะมาฝากไว้นี้หลายๆคนบอกว่าไม่ต้องห่วงสามารถที่จะกรีดยางได้โดยที่ให้ปุ๋ยหรือสารบำรุงที่หน้ายางโดยตรงเดี๋ยวมาฟังครูพิสมัยนะคะว่าเป็นอย่างไรครูพิสมัยถึงได้บอกว่าช่วยไม่ได้ค่ะการกรีดยางในช่วงแรงต้องยางโซมนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอาหารที่สะสมที่เขาสังเคราะห์แสงไว้ตั้งแต่ตอนที่ใบยังเขียวเข้มตอนที่ใบเหลืองใบอะไรพวกนี้การสังเคราะห์แสงลดลงต่ำมากจนกระทั่งการสังเคราะห์แสงเป็นศูนย์เลยเพราะว่าใบร่วงหมดค่ะตรงนี้อันนี้นะคะก็ทำให้อาหารสะสมที่เก็บไว้ในที่ต้นยางนะคะต้นยางเขาจะหวงนะคะในช่วงนี้หวงเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาจะต้องใช้เพื่อบำรุงต้นยางของเขาและใช้เพื่อสร้างใบอ่อนใบอ่อนที่กำลังจะผลิหรือว่าแตกยอดอ่อนออกมาตัวนี้ก็จะเอาไว้ทำให้ใบเจริญเติบโตเสียเป็นสีเขียวเข้มและสามารถที่จะสร้างสังเคราะห์แสงได้ใหม่ค่ะตรงนี้นี่แหละค่ะวงจรชีวิตของยาพาราการที่เราไปฝืนธรรมชาติของเขาได้ไหมเรื่องใหญ่มันก็คือในช่วงนี้ค่ะผลผลิตจะต่ำจะลดต่ำลงมากเลยค่ะจากที่เคยได้ 100% ก็จะเหลือแค่ 30% เองค่ะลดลงตั้ง 70% นะคะไม่ใช่ 50% ค่ะ 70% ค่ะนี่มีงานทดลองมีงานวิจัยของการยางแห่งประเทศไทยมาสนับสนุนแล้วนะคะแล้วก็กิจออกมาก็จะมีเนื้อยางออกมาน้อยค่ะแล้วก็ที่เราเจอเนื้อยางเป็นสีนั้นสีนี้สีดำคล้ำก็มีสีเทาหรือสีชมพูอันนั้นก็เตือนเราว่ามีสารอื่นที่ไม่ใช่เนื้อยางอยู่ในน้ำยางค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อยางมีน้อยมากนะคะตรงนี้และใหญ่ก็คือในช่วงนี้ในช่วงผ่าแล้งนะคะก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนเป็นช่วงที่อากาศร้อนค่ะอากาศร้อนมีผลยังไงมีผลต่อการหยุดไหลของน้ำยางการไหลของน้ำยางเนี่ยถ้าช่วงอากาศเย็นก็ไหลนานแต่ถ้าอากาศร้อนก็ไหลช้าแล้วก็หยุดไหลไวใช่ไหมคะเพื่อนๆเคยสังเกตไหมคะและนอกจากนี้ความชื้นในดินก็ต่ำด้วยความชื้นนะคะการที่พืชจะดูดธาตุอาหารไปใช้ได้เนี่ยก็คือดูดทางจะต้องมีความชื้นด้วยนะคะถึงความชื้นเนี่ยจะมาช่วยแตกสารตัวนี้ให้เป็นโมเลกุลย่อยอนุภาคย่อยนะคะถึงจะดูดเข้าไปได้อันนี้แหละค่ะเป็นหลักการของต้นยางพาราเพื่อนเพื่อนเก็ตนะคะเราต้องมารู้ก่อนนะคะรู้จักต้นยางก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอื่นต่อไปนะคะถ้าใครเก็ตช่วยพิมพ์หนึ่งให้ครูพิสมัยได้นะคะมีการพูดกันมากค่ะในกลุ่มเกษตรกรที่ครูพิสมัยเป็นใจนะคะเขาก็บอกว่าครูสวนของเขาเนี่ยเขาจะเกิดผ่าแรงครูพิสมัยบอกอ้าวไม่กลัวต้นยางโทรมหรือธาตุอาหารก็ไม่เพียงพอนะสารอาหารต้องไปใช้ในการแตกใบอ่อนเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเขามีวิธีการทำอย่างไรล่ะเขาบอกว่าเขาใช้วิธีการฉีดมันกับปุ๋ยน้ำค่ะเป็นสารที่แบบว่าเป็นสารอาหารที่แบบว่าเร่งทำให้ต้นยางโตดีไปขยายท่อน้ำยางสารพัดที่จะโฆษณานะคะตัวนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าในการที่เขาผู้ผลิตเขาก็ต้องการที่จะขายผลิตภัณฑ์ของเขาแต่ทีนี้ครูพิสมัยไม่ได้ไปโจมตีนะคะบอกไว้ก่อนแต่ว่าต้องการที่จะมาบอกไว้ว่าการที่เราไปฉีดนี้มันมีงานวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเขาก็ได้ออกมาบอกแล้วนะคะ
ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามดูนะคะทีนี้ในส่วนนี้เขาฉีดปุ๋ยน้ำค่ะก็คือเขาก็มีปุ๋ยมีสารตัวนี้เป็นขวดแล้วก็ผสมกับเอามาผสมกับถังน้ํานะคะแล้วก็ฉีดพ่นไปกับต้นยางเหมือนไอ้ถังฉีดสะพายหลังนะคะที่เราฉีดกำจัดวัชพืชนะคะเอาไปฉีดพ่นที่หน้ายางฉีดข้างนี้แทนข้างนี้ในข้างหนึ่งก็คือฉีดตรงลำต้นนะคะตรงนี้ครูพิสมัยก็ถามเขาว่าแล้วฉีดไปรู้ได้ไงว่าธาตุหามันเข้าไปได้เขาบอกเข้าไปได้สิเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถที่จะทำให้สารพวกนี้ที่อยู่ในรูปอนุภาคเล็กๆอย่างโปรตีนก็แตกออกมาเป็นกรดอะมิโนก็จะเข้าไปได้หรือว่าต้นยางรู้ได้นะคะว่าต้นยางมีอาหารสะสมก็คือพวกแป้งพวกน้ำตาลเพราะฉะนั้นก็เลยฉีดโมเลกุลเดี่ยวเข้าไปนะคะโมเลกุลเดี่ยวที่เรารู้อย่างพวกเดสโตสพวกอะไรเนี่ยพวกนี้ก็ใหญ่นะคะถ้าดูโครงสร้างโมเลกุลมันใหญ่การที่จะเข้าไปในต้นยางได้ไหมครูพิสมัยก็ได้ไปถามนะคะที่กรมวิชาการเกษตรนะคะไปที่กลุ่มควบคุมปุ๋ยโดยเฉพาะเลยนะคะก็กลุ่มควบคุมปุ๋ยขึ้นอยู่กับสำนักงานควบคุมพืชและวัตถุวัสดุการเกษตรค่ะเขาจะมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบว่าปุ๋ยที่เราใช้หรือสารเคมีต่างๆนี่ถูกต้องไหมตัวที่จะรับขึ้นทะเบียนนะคะอันนี้จะต้องมีการทดลองการพิสูจน์ให้รู้ว่าได้ผลดีจริงหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับกรมวิชาการเกษตรนะคะครูพิสมัยขึ้นเบอร์โทรให้ค่ะถ้าใครอยากจะรู้ก็โทรไปได้เลยนะคะเบอร์โทร02-579-5536-7นะคะตรงนี้สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้เลยว่าไอ้สารที่เราซื้อมาเนี่ยขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรหรือเปล่าอันแรกนะคะอันที่สองใช้กับต้นยางหรือเปล่าใช้ฉีดพ่นหน้ายางแล้วทำให้ปุ๋ยนี้สามารถเข้าไปในต้นยางหรือเปล่านี่แหละค่ะถ้าเราได้ข้อมูลตรงนี้เราก็เกิดความมั่นใจแล้วเราก็จะลดการสูญเสียเงินทองได้ค่ะได้ปุ๋ยที่ดีถูกต้องแล้วก็ได้รับมาตรฐานด้วยอันนี้จะช่วยให้เพื่อนๆจะสนยางเราประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะตรงนี้อย่าลืมนะคะเราเป็นเกษตรสมาร์ทและครูพิสมัยเชื่อว่า 99.99% ชาวสนยางมีโทรศัพท์กันทุกคนแล้วนะคะและก็สามารถจะโทรคุยได้ถามเขาได้ค่ะเพื่อนๆเก็ตไหมคะใครเก็ตพิมพ์สองให้ครูพิสมัยด้วยนะคะที่ครูพิสมัยได้ถามเจ้าหน้าที่ทางนั่นกลุ่มควบคุมปุ๋ยนะคะคือก็เป็นนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์ค่ะที่ทำทางด้านนี้โดยเฉพาะว่าสารอาหารเนี่ยที่เราฉีดพ่นเข้าไปในต้นยางหรือว่าไปทานะคะที่เขาบอกว่าไม่ใช่สารเร่งนะคะถ้าสารเร่งจะต้องทาในรอยเกรดอันนี้เขาทาเหนือรอยเกรดตรงนี้เป็นในเป็นสารที่สามารถเข้าไปที่ในต้นยางได้ไหมอย่างเช่นสารที่อยู่ในรูปของโปรตีนโปรตีนก็ไปย่อยเป็นกรดอะมิโนต่างๆนะคะหรือให้น้ำตาลโดยตรงเลยน้ำตาลทางด่วนอะไรเนี้ยนะคะที่จะเป็นทางไงเป็นทางด่วนพิเศษเนี้ยค่ะที่จะเข้าไปในต้นยางเลยไม่ต้องรอจากใบที่สังเคราะห์แสงเราสามารถฉีดพ่นทางลำต้นได้หรือเปล่าทางเจ้าหน้าที่ทางผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาก็เลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสารพวกนี้ถึงจะอยู่ในรูปของที่พูดมาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในเซลล์ของยางได้นะคะการที่สารพวกนี้จะเข้ากับต้นยางได้จะมีสองทางก็คือทางใบแล้วก็ทางรากค่ะที่จะดูดเข้าไปแต่ทางลำต้นนี่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางลำต้นก็มีผนังเซลล์มีอะไรไอ้ทางผ่านที่จะผ่านซึมผ่านน้อยมากจะอยู่แค่ตรงผิวเหมือนเปรียบเสมือนกับเราทาผิวค่ะก็จะอยู่ที่ผิวหน้าโอกาสที่จะซึมลึกลงไปถึงจนถึงท่อน้ำท่ออาหารเนี่ยยากมากค่ะที่จะเข้าไปได้อันนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกนะคะถ้าใครจะเถียงก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญที่กลุ่มควบคุมปุ๋ยกรมวิชาการเกษตรได้เลยค่ะทีนี้และสารที่เข้าไปทางต้นยางเขาบอกว่ามีอยู่อย่างเดียวคืออยู่ในรูปแก๊สก็คืออย่างเช่น
สารเคมีเร่งน้ำยาพวกเอทิพอนครูพิสมัยพิมพ์ผิดนะคะเอทิพอนก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปเอทิลีนค่ะจากเอทิพอนเปลี่ยนเป็นแก๊สเอทิลีนจากนั้นก็จะซึมเข้ากับเซลล์ของต้นยางได้แต่ถ้าในรูปของสารอาหารไม่ได้นะคะตรงนี้นี่แหละค่ะเป็นความรู้การที่เราได้รู้ตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกันและรู้ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรอันนี้เป็นความรู้ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ใช่ว่าครูพิสมัยพูดมาลอยๆค่ะเพื่อนๆเก็ตไหมคะใครเก็ตช่วยพิมพ์สามให้ครูพิสมัยด้วยค่ะฉีดปุ๋ยน้ำหรือทาสารอาหารให้กับต้นยางดีไหมทางกรมวิชาการเกษตรเขาก็ได้บอกมาแล้วนะว่าไม่ได้ค่ะถึงจะอยู่ในระดับไหนก็เข้าไปไม่ได้จะเข้าไปทัดได้ทางรากแล้วก็ทางใบซึ่งทางใบก็จะเป็นต้นยางเล็กๆพอต้นยางโตก็ไม่ได้มีผลอะไรทางรากนะรู้ไหมคะว่ากลไกในการดูดสารอาหารทางรากเนี่ยเขาทำยังไงรากนะคะเขาจะต้องการความชื้นในดินมาแตกสารละสารพวกนี้เป็นโมเลกุลเล็กๆเป็นอนุภาคที่ย่อยมากๆจากนั้นเขาก็จะมีแรงดันรากดูดเข้าไปก็จะอยู่แค่ตรงโคนน่ะค่ะแต่ว่าในต้นยางเขาจะมีการดูดน้ำดูดอะไรเข้าไปจะมีแรงดันเรียกว่าแรงดันต่างๆก็จะดึงเข้าไปนะคะจะไปสัมพันธ์กับการเปิดปากใบถ้าเปิดปากใบมีการระเหยน้ำออกไปส่วนหนึ่งต้นยางก็จะดึงน้ำที่อยู่ในดินเข้าไปรวมทั้งสารอาหารด้วยนี่แหละค่ะหลักการการทำงานของปุ๋ยนะคะตรงนี้ถ้าเรายังสงสัยว่าสารที่เราใช่สารที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ครูพิสมัยก็ตอบไม่ได้แต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะโทรไปได้ค่ะที่กรมวิชาการเกษตรตามเบอร์นี้เลยค่ะคือเขาจะมีในกรมวิชาการเกษตรเขาจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรับรองการขึ้นทะเบียนปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ตรงนี้เขาจะเป็นคนรับรองนะคะให้เราถามเข้าไปว่าสารที่เราซื้อมานะคะที่เราคิดว่าจะใช้จดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าถูกต้องเราถามต่อไปค่ะว่าจดทะเบียนแล้วอันนี้เป็นใช้กับปุ๋ยตัวนี้หรือสารตัวนี้ใช้กับต้นไอ้ฉีดพ่นที่ต้นยางหรือทาที่ต้นยาง โดยตรงหรือเปล่าเขาก็บอกได้ค่ะเพราะว่ามันมีสารหลายตัวนะคะบางทีขึ้นทะเบียนกับขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในการขอขึ้นทะเบียนใช้กับพืชชนิดนึงแต่พอมาโฆษณาขายมาใช้กับพืชอีกชนิดนึงอันนี้เราก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนได้นะคะการที่เราได้รู้ตรงนี้นะคะก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายบริษัทผู้ผลิตด้วยก็คือเราได้รู้เลยว่าเขาผลิตสารที่มีคุณภาพออกมาให้เราและรับรองถูกต้องแล้วก็ใช้ได้ถูกต้องกับพืชกับตรงในต้นยางด้วยอันนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ารายงานและเวลาจริงไหมคะถ้าใครเห็นด้วยช่วยกดสีให้ครูพิสมัยด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะครูพิสมัยก็จะบอกว่าหยุดเกลียดยางผ่าแร้งค่ะอย่าไปเกลียดเลยค่ะเพราะเห็นมาหลายส่วนแล้วค่ะบอกครูพิสมัยว่าสามารถเกลียดได้นะได้น้ำยางไม่เห็นมีอะไรเลยแต่พอเกลียดแล้วเกิดอะไรขึ้นคะพอครูพิสมัยไปดูที่สวนคือต้นยางไม่เกิดไม่เป็นตายนึ่งเปลือกไม่แตกแต่ว่าการแสดงออกก็คือตัวรอยเกลียดนะคะน้ำยางไหลไม่หมดน้ำยางออกมาแค่บางจุดไม่ได้ไหลไม่ได้ออกทั้งไงตลอดหน้าเกลียดยางนะคะส่งผลอะไรคะผลผลิตลดลงค่ะที่ว่าการเกลียดผ่าแร้งอันนี้นะคะเราเกลียดไปผลผลิตลดลงตั้ง 70% เราได้แค่ 30% เองน้อยมากเสียเวลาสู้เราให้ต้นยางได้พักผ่อนไม่ดีกว่าคะตรงนี้นี่แหละค่ะถ้าใครสงสัยว่าสารที่เราใช้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามีประโยชน์หรือเปล่าโทรไปถามที่กลุ่มควบคุมปุ๋ยได้
ตามเบอร์โทรที่ครูพิสมัยบอกเราก็จะได้รู้ว่าปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยแท้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายอันไหนที่ดีเราก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกเพื่อนๆเราว่าตัวนี้ดีได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรแล้วแล้วก็บอกว่าสามารถใช้กับต้นยางได้ไม่เป็นอันตรายนี่แหละค่ะเห็นไหมคะสุดยอดนะคะตรงนี้เราได้ทําตรงนี้แล้วเราก็จะได้ช่วยเพื่อนเพื่อนของเราด้วยนะคะใครทําดีเราส่งเสริมใครทําไม่ดีเราก็ไม่สนับสนุนค่ะจริงไหมคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครเห็นด้วยช่วยพิมพ์ให้ครูพิสมัยด้วยค่ะค่ะเป็นแค่ความรู้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะที่ครูพิสมัยนํามาไลฟ์ในวันนี้เห็นไหมคะแค่ในไลฟ์นะคะยังพรีเมียมขนาดนี้ถ้าเราเข้าไปเรียนในคอร์สที่ครูพิสมัยมีนะคะคอร์สที่เด็กขั้นเทพทำอย่างก้อนถ้วยให้รายได้เพิ่มตัวนี้นะคะจะช่วยให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้และก้าวกระโดดจับเงินล้านได้ค่ะคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากเลยค่ะอยากจะช่วยพี่น้องชาวสวนยางที่มีปัญหาอยู่คือกรีดยางมาแบบเดิมๆทำสวนยางมาแบบเดิมๆก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมก็ไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้ามาเรียนคอร์สนี้ครูพิสมัยจะจับมือทำแล้วก็ทำให้เรามีรูปแบบในการดูแลสวนยางโดยเฉพาะสวนของเรานะคะเพื่อได้สามารถที่จะจับเงินล้านได้เลยค่ะในคอร์สนี้น่าสนใจมากเลยนะคะมี5หัวข้อที่ครูพิสมัยจะนำมาให้กับเพื่อนๆจัดสวนยางค่ะ5หัวข้ออันแรกก็คือการปรับ mindset ค่ะ mindset นี่สำคัญนะคะความคิดเราสำคัญเราจะเป็นคนจนคนรวยมันก็อยู่กับความคิดของเรานะคะถ้าเราคิดแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้หรอกไม่มีทางเราก็จะพบทางตันแต่ถ้าเราบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้เรามาค่อยๆแก้ปัญหาทีละเปาะทีละเปาะเรานึกถึงเชือกที่ยุ่งเหยิงไหมคะเราค่อยๆแก้ทีละอันทีละอันทีละอันก็สามารถที่จะแก้ได้นี่แหละค่ะการที่มาเรียนรู้ตรงนี้จะสามารถที่จะสร้างรายได้ของเราได้และรายได้นี้ก็จะเป็นรายได้ที่ยั่งยืนด้วยนะคะสามารถอยู่ได้ถึง 20-30 ปีและทรัพย์สมบัติตรงนี้ก็ยังส่งต่อให้กับลูกหลานเราได้ค่ะอันที่2ก็คือการทำยางก้อนถ้วยคุณภาพดีทำอย่างไรไม่ว่าการเลือกใช้กรดความเข้มข้นในการใช้การโคดการอะไรต่างๆเทคนิคทุกอย่างครูพิสมัยดูมาแล้วว่าสวนยางเราส่วนใหญ่นะคะคือบางส่วนทำดีแต่ส่วนใหญ่ก็ทำยังไม่ดีอาจจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่ทำออกมาแล้วถ้าเราได้แก้ไขตรงนี้เราจะได้ยางคุณภาพดีค่ะอันที่3ก็คือหลายคนมีปัญหาว่ากดที่ตัวเองซื้อมาใช่กดฟอร์มิกใช่กดฟอร์มิกตามที่แนะนำหรือเปล่าเราสามารถที่จะตรวจได้ค่ะอันไหนเป็นกดกรรมฐานอันไหนเป็นน้ำส้มควันไม้ที่ไม่ใช่กรดฟอร์มิกตัวนี้เราสามารถตรวจได้และเราก็จะไม่ต้องไปใช้เนื่องจากว่าทางโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆตอนนี้หันมารณรงค์ให้เราใช้กรดฟอร์มิกนะคะหน้าที่4ก็คือการเพิ่มผลผลิตค่ะทำอย่างไรจะเพิ่มผลผลิตในยางที่ลงมาที่ถ้วยทำอย่างไรจะเพิ่มผลผลิตได้และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอันตรายที่จะเกิดกับคนทำงานและก็ต้นยางด้วยค่ะนี่แหละค่ะไปตอบโจทย์ที่ว่าการทำสวนยางไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่ได้ทำลายสุขภาพของคนทำงานและต้นยางด้วยอันนี้ก็จะสามารถที่จะไปลดเงื่อนไขกีดกันการทางการค้าที่ประเทศต่างๆเขาเอามาใช้เพื่อที่จะมาบีบเรานะคะไม่ให้เราส่งออกหรือบางทีก็บีบราคาให้ราคาถูกนี่ค่ะถ้าเรามีข้อกำหนดตรงนี้นะคะเรามีหลักฐานว่าเราได้ทำตามหลักวิชาการเขามาอ้างไม่ได้ค่ะและสุดท้ายที่แบบสุดยอดมากก็คือการได้งานตลาดค่ะส่วนใหญ่ทำยางออกมาดีแต่พอไปขายตกม้าตายค่ะถ้ามาเรียนรู้กับครูพิสมัยจะสอนเกี่ยวกับวิธีการด้านการตลาดให้รู้เท่าทันการตลาดค่ะและเราจะขายยางได้ราคาดีค่ะเพื่อนว่าสุดยอดไหมคะคอร์สเทคนิคขั้นเทพการทำยางก้อนถ้วยให้รายได้เพิ่มตรงนี้ค่ะครูพิสมัยตั้งราคาไว้มูลค่าอยู่ที่ 9,900 บาทค่ะแต่จะเพิ่งตกใจค่ะสำหรับคนที่เข้ามาในไลฟ์นี้นะคะครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษ 5,900 บาทไม่ใช่ค่ะ 5,900 บาทก็มากไปครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษค่ะ
อยู่ที่2,900บาทค่ะถ้าใครสนใจสามารถที่จะพิมพ์จองได้ใต้คอมเมนต์นี้หรือส่งอินบ็อกซ์มาหาครูพิสมัยค่ะแล้วเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสวนยางจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเพราะว่าทำมาแบบเดิมๆไม่ได้ช่วยทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ช่วยทำให้จับเงินล้านได้มาทำมาเรียนรู้กับครูพิสมัยแล้วเราจะสามารถที่จะก้าวกระโดดทำสวนยางที่ให้รายได้กับเราได้ดีแล้วก็ยั่งยืนได้ค่ะแต่ว่าคอร์สนี้ไม่เหมาะสมสำหรับคนที่ mindset บอกว่าทำไม่ได้หรือว่าทุกอย่างเป็นปัญหาอุปสรรคหมดไม่ว่าจะเป็นต้องเกจจางเพื่อจะมีรายได้เพื่อจะอะไรต่างๆนี้อันนี้ยังไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าคุณยังมีภาระต่างๆอยู่อย่างไรก็ตามถ้าใครสนใจเรียนคอร์สนี้นะคะคุณรู้ไหมคะว่าการที่เราเนี่ยไม่รู้เราไม่ศึกษาหาความรู้เราไปเชื่อคนที่บอกมาบางความรู้ก็ถูกต้องบางความรู้ก็ไม่มีหลักวิชาการมารับรองทําให้เราเสียทั้งเงินทองเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเสียมากกว่านี้ค่ะมากกว่าคอร์สของครูพิสมัยที่ซ้ําเพราะฉะนั้นมาโรงเรียนนะคะเพียง2,900บาทความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้เนี่ยแพงเพราะว่าเราไปลองถูกไปใช้อะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ก่อเกิดประโยชน์กับต้นยางค่ะมาเรียนรู้ซะเราจะได้ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกแล้วเราก็กล้ากระโดดได้เลยค่ะอย่าลืมค่ะใครสนใจพิมพ์จองมาได้ค่ะครูพิสมัยจะให้สิทธิ์สำหรับ10 คนแรกค่ะพิมพ์จองแล้วก็จะให้ราคานี้ให้เวลาจองจนถึงเที่ยงคืนนะคะสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าจองจองจองหรือว่าสนใจก็ได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งถ้าคนยังไม่อยากจะจองในคอมเมนต์นี้ก็ส่งไปอินบ็อกซ์หาครูพิสมัยได้ค่ะและเราเรียนด้วยกันนะคะจะได้ครูพิสมัยเป็นที่ปรึกษาสนใจให้กับพวกเราด้วยค่ะคิดถึงสนใจแนวใหม่คิดถึงครูพิสมัยสนใจเอ็กซ์เพิร์ทค่ะ